Bantoon is the founder of the clinic. A former police officer, he collaborates with the temple to teach patients about cannabis oil. ไม่เมามะเร็งไม่ตายทุกคนผ่านความเมาไปแล้วใช่ไหมเออใช่ไหมแล้วเป็นไงตายไหม He claims the oil cures cancer and asks patients to stop all modern medication when they begin taking cannabis. แต่ถ้าว่าคุณไม่มีตัวรีเซปเตอร์นี้มันใช้ไม่ได้ผลเข้าใจไหมคุณไปให้คีโมมันทำลายเซลล์คุณ I challenge him on his teachings. Can cannabis really cure cancer? กัญชารักษามะเร็งได้จริงไหมพูดเหมือนไม่เคยเปิดดูใน Google นะครับพูดเหมือนไม่เคยเปิด YouTube ดูมันช่วยระงับปวดได้100%ในการระงับปวดมันฆ่ามะเร็งได้100%ถ้าเราใช้ถูกทาง You're telling people to stop chemo. What if cannabis doesn't work? คุณลองใช้กัญชาก่อนแล้วถ้ากัญชาเอาไม่อยู่คุณไปคีโมไม่ดีกว่าเหรอนะนี่อะไรนี่ผมสร้างภาพให้คุณนะที่คุณเห็นที่เขาหายที่เขาดีขึ้นนี่คือเชิงประจักษ์ครับผมไม่จำเป็นต้องไปผลวิจัยใดๆทั้งสิ้นWhat Bantoon is doing is controversial, but he's adamant he won't stop. He says the temple is the last hope for many patients. คุณเป็นผมเห็นเด็กยิ้มที่เด็กชักไม่ต้องชักทุกวันอยากจะเลิกทำไหมแล้วก็ไม่มีใครรับนะครับไม่มีใครรับเรื่องนี้ไปทำก็เราก็ต้องทำกันอยู่เนี่ย Bantoon's claims have not been scientifically proven, and experts warn that cannabis oil dispense outside of hospitals can be contaminated by pesticides and heavy metals.